สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟ้าหมูคนอุบลจ้าป้าแอ๋วมื้อนี้สิมาเฮ็ดไอ้คลิปลงให้พี่น้องเบิ่งอันการให้อาหารหมูที่เป็นประจำที่ป้าแอ๋วอันเฮ็ดให้หมูกินเป็นประจำในฟาร์มนะจ้าแล้วก็สิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งไอ้การให้อาหารแม่หมูที่เพิ่นพิการเนาะจ้าพิการเดินบ่ได้มีอยู่ตัวนึงเหลืออยู่ตัวนึงอยู่นี่อยู่ในฟาร์มกับไอ้บรรยากาศการให้อาหารหมูตอนเช้าของป้าแอ๋วนะจ๊ะอาหารที่ป้าแอ๋วสิผสมมันให้พี่น้องเบิ่งนี่คืออันป้าแอ๋วเฮ็ดให้หมูกินเป็นประจำนะจ๊ะหมูในฟาร์มหมูใหญ่เนาะเดี๋ยวจะเฮ็ดไปเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจ้ะว่าป้าแอ๋วใส่วัสดุอีหยังแน่ในการผสมอาหารให้หมูกินแต่ละเทื่อเนาะจ๊ะก่อนสิไปเฮ็ดผสมอาหารให้หมูในฟาร์มกินเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งก็อย่าลืมเด้อจ้าอันกดติดตามบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของป้าแอ๋วไว้แน่นะจ้าเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆนําป้าแอ๋วไปเรื่อยๆเนาะจ้านี่เราจะป้าแอ๋วสิพาไปเบิ่งส่วนผสมที่ป้าแอ๋วผสมอาหารให้หมูกินทุกมื้อเนาะจ้ามื้อละ2เทื่อตอนเช้าก็ตอนแลง 9:00 น. เช้าก็ 4:00 น. แลงที่ป้าแอ๋วให้หมูในฟาร์มกินเป็นประจําเนาะจ้านี่ล่ะสิให้พี่น้องเบิ่งก็มีล่ำจ้ะพี่น้องนี่ล่ำแล้วก็มีข้าวเย็นข้าวเย็นนั่นที่เฮาเหลือกินแล้วไปเอาต้มซุปแล้วนี่แล้วก็มีอาหารเม็ดแซ่เหลวนี่ล่ะจ้ะแล้วก็มีเกลือแกงของเฮานะจ้ะเกลือแกงที่เฮาใส่กินนี่ล่ะนี่ล่ะส่วนผสมที่ไปเอาผสมให้หมูกินเป็นประจำทุกมื้อเนาะจ้ะอันถ้ามีอันต้นกล้วยน้ำว่าก็จังสิได้ซับใส่เอาไว้คลิปหน้าไปเอาจะมาเฮ็ดสูตรผสมต้นกล้วยน้ำว่าซับให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะมื้อนี้หั่นพาพี่น้องมาเบิ่งการผสมอาหารให้หมูยามมื้อเช้าของป้าแอ๋วเนาะจ้ะแล้วก็บรรยากาศให้อาหารหมูตอนเช้ามาถ่ายคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งจ้ะมื้อนี้เดี๋ยวป้าแอ๋วจะผสมให้เบิ่งเนาะจ้ะใส่เกลือ1กำมือได้จ้ะพี่น้องใส่เกลือ1กำมือเอาเย็นเห็นห้องอะไรนี่ล่ะตุ๊กเลยอ่ะเติมน้ำลงไปอีกคนจนกว่าไม่ถึงเขากันได้ดีเหรอจะให้อะไรนี้ไปการให้หมูกินอาหารเปียกแนวนี้ก็ดีเลยที่น้องเพราะว่าหมูมันบ่ค่อยหิวน้ำนะแล้วจะให้มันกินน้ำแต่ย่ำสาวงามแรกงามเที่ยงนี่กับบ่ค่อยกินปานใดดอกเพราะว่าอาหารนี่มันก็มีน้ำอยู่แล้วเพราะคลุกใส่กับน้ำอยู่แล้วนะหมูก็อิ่มเลยไปเลยทั้งอาหารทั้งน้ำหมูกินแบบอ้วนๆจะพี่น้องอาหารเปียกก็มีแต่กินน้ำนั่นปริมาณซ้ำนี่ใส่เลี้ยงหมูใหญ่10ตัวได้พี่น้องนี่พอพันแม่พันป้าแอ๋วนี่หมูพอพัน3ตัวหมูแม่พัน7ตัวแต่ก
ะละมังหนึ่งไปเอาไอ้กินตอนเช้าตอนแรกอีกดอกนูซิมแม่ซ้ำกับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟได้ตักเสิร์ฟได้แห้งห้องที่คุณอยากกินแม่หมูพิการพี่น้องตั้งแต่มือฟ้าลงผลเรือตัวเดียวตายไปละสองตัวที่พิการเรือเพื่อนผู้เดียวนี่ว่ามันเป็นยังอยู่ขาหนาไปใส่งานได้อยู่จากพี่น้องนี่เพราะว่าขาหลังเห็นใส่งานบ่ได้จะได้ต้องมาเฮ็ดอาหารกินต้องค่อยเบิ่งนะจ๊ะค่อยป้อนค่อยเคลียร์ให้แม่บุญหลอดซื้อเพิ่นแม่บุญหลอดนี่กินกับเมื่อยได้เดียวเพราะมันเถ่าจะข้อน้ำหนักหลายหลายคนก็จะกับบอกแปลวได้ว่าคือพอให้เขาเอาไปเฮ็ดกินซะทรมานมันซะโอ้ยพอไปเฮ็ดไปแล้วโตนเนาะพิการกับสีเลี้ยงมันอย่าให้มันตายเองมันซะบอกมันไปขาแล้วเลยโตนมัน
เอิญซื้อกระจักซื้ออยู่ได้นี่แม่บุญหลอดเพียงไปนี่ล่ะสร้างเป็นไปนี่จากเพื่อนให้ลูกแววนี่ได้ซี่ทองนะพี่น้องซี่ทองอันนี้ปล่อยผสมกระพอพันธุ์ไปได้ที่สิบติดได้จังได้ล่ะผสมติดแล้วแววก็แยกออกมาฝากกับลูกพอดีพันเข้ามาหน้าแต่อย่าให้เพิ่นมีลูกในท้องก็พอมันสิออกบ่ได้ติขาหลังก็พิการแต่ว่าเหี่ยวได้ขี้ได้ปกติได้พี่น้องนี่แต่ว่าย่างบ่ได้ซื้อกินได้ทายได้ขับทายได้ปกติกินได้คือหมูปกตินี่ล่ะเพียงแต่ย่างบ่ได้นอนย่างเดียวไปเพื่อนสิเคลื่อนที่เพื่อนสิใหญ่ที่เพื่อนเก้าขาหนาเพื่อนได้ยันพี่น้องแก่ขาหลังไปแบบพิการนะใส่หลากขาหลังไปไปเพื่อนสิเปลี่ยนหมองนอนเพื่อนโอเคดอกเล็ดต้นก็ขาดอกเล็ดต้นเนาะต้นมาบนดอกเนาะกินกินเลี้ยงเนี้ยก็หักเนาะพี่น้องเลี้ยงหมูก็หักหมูเลี้ยงม้าก็หักม้าเลี้ยงวัวก็หักวัวว่าทุกคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเห็นอยู่ก็เอาไปขาไว้แล้วปล่อยนี่คือเลี้ยงเนี่ยเอาอิ่มแล้วบ่อิ่มยังอิ่มเสียวออกเดี๋ยวยังมีน้อยเดียวนี่กินหมดโหดเบิ่งแน่พี่น้องบักดำด่านก็ไปแอวอายุเพิ่นได้20มื้อแล้วนี่กำลังกินนมแม่มีแต่ตัวสีดำพี่น้องเป็นตาสั่งคือยังนี่กรมอุลูดเอเรียจุ๊พุ่นฉีดวัคซีนไปแล้วมันสิออกไอ้มื้อสารผสมดูหรอกนะพวกนี้บ่ค่อยเป็นปลาบ่มีหลายปลาเลยมีแต่สีดำกินอาหารอิ่มแล้วพวกน้อยๆนี่กินนมแล้วก็พักกันนอนพี่น้องพวกนี้นอนรับถึงแม่ถึงลูกนี่ละหมูอยู่ฟาร์มไปเฮานี่เป็นหมูบ่ดื้อพี่น้องลูกผสมนี่กินอิ่มแล้วก็มีแต่นอนมีจิรี่อยู่แล้วบัดนี้นี่เบิ่งบักดำด่านพี่น้องนอนเลี้ยงกันอยู่นี่ลูกหมูรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่พี่น้องมีแต่ตัวผู้หรอกนี่เลี้ยงไว้บ่ได้ตอนเพื่อไว้พี่น้องผู้เพิ่นสนใจอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์มีแต่ตัวผู้ตั้งแต่กี้มันเป็นลูกหมูหลอดพี่น้องแล้วก็เลี้ยงมาไว้ให้มันใหญ่บ่ได้ขายออกตอนน้อยๆนะตอนย่านมบ่ได้ขายเพราะว่าเพิ่นโตน้อยแห้งแล้วมาเลี้ยงไว้เพื่อพี่น้องผู้ใดอยากได้ไปเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยบักขาวหน่อยนี่มันงามๆเลยนี่งามขนาดเพิ่นสิคือพ่อมันพอมันพอพันขาวใหญ่นะพี่น้องเนี่ยเขาอยู่ได้3เดือนกว่าสิซุ่มนี่เพิ่นสิออกสีดำพ่อแม่เดียวกันได้นี่3ตัวนี่เพื่อพี่น้องผู้ใดเพิ่นแวะเวียนมาหามาเล่นน้ําเพื่อเพิ่นอยากได้ไปเป็นพอพันก็เลยอยู่นี่บ่ได้ตอนลูกหมูจักเทื่อพี่น้องหมูตัวผู้บ่ได้ตอนอันนี้คอกนึงนี่คนละแม่นี่บักดำหน่อยนี่ก็งามทุ่งเถาขาวนี่ตัวผู้คือกันเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ซะก่อนนะจ๊ะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อจ้าถูกใจก็กดติดตามบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลของป้าแอ๋วไว้แน่เพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆนําป้าแอ๋วไปเรื่อยๆเนาะจ้าแล้วก็ขอบคุณหลายๆสําหรับพี่น้องที่ติดตามกันมาตลอดทั้งบ้านเฮาน้ําแน่ทั้งต้องปอลาวน้ําแน่เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเบิ่งคลิปนํากันมาตลอดอันแล้วก็พอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะพี่น้องสิเฮ็ดหยังลงให้พี่น้องเบิ่งอีกมีหยังสิมาเว้าสู่พี่น้องฟังอีกเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า